กลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนและกลุ่มดาวปลาบินโวลันส์กลุ่มดาวเล็กๆบริเวณใกล้ขั้วฟ้าใต้มีอะไรให้ดูบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับสวัสดีครับดูดาวการ Arcturus Astronomer วันนี้จะมาขอนำเสนอกลุ่มดาวเล็กๆบริเวณใกล้ขั้วฟ้าใต้กันนะครับกลุ่มดาวนี้เนี่ยคนไทยคงไม่น่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้ๆขั้วฟ้าใต้ขึ้นแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวแต่วันนี้เราจะมาไล่กลุ่มดาวกลุ่ม2กลุ่มนี้ให้เรารู้จักกันนะครับชื่อก็แปลกแล้วกลุ่มดาวกลุ่มที่1คือคาเมเลียนกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนเนาะเป็นกิ้งก่าแล้วก็กลุ่มดาวกลุ่มที่2คือโวลันส์หรือกลุ่มดาวปลาบินบนท้องฟ้านี่แปลกนะมีกิ้งก่า2ตัวมีกิ้งก่าที่เป็นลาเซต้าแล้วก็คาเมเลียนเนาะปลานี่มีหลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นปลาในกลุ่มดาวราศีมีนหรือไพเซสปลาใต้หรือปลาไพเซสออสทรินัสนะครับแล้วมีปลาบินโอ้บนท้องฟ้าเนี่ยสีสันจัดเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับ2กลุ่มดาวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวที่ปรากฏแผนที่ดาวของเพทรัสแพนเชียสนะในปลายคริสต์ศตวรรษที่16เนาะเป็นนักสำรวจชาวดัตช์2คนเนี้ยก็คือปีเตอร์ดิกโซนไกเซอร์และเฟดริกดีฮอลเมนนะ2คนเนี้ยเขาก็สำรวจมาแล้วก็ไปวาดในคุณแผนที่ดาวเพทรัสนั่นเองนะโอ้กลุ่มดาว2กลุ่มนี้ก็จัดว่าแปลกแล้วก็อยู่ใกล้ๆขั้วฟ้าใต้เวลาขึ้นยังไงนั้นเรามาดูกันเลยก็คือเวลาเขาเนี่ยเขาขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เกือบใต้เลยแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาสูงกลางท้องฟ้าราวๆประมาณแค่20องศาสำหรับคาเมเลียนนี่แค่องศาสำหรับกรุงเทพมหานครเนาะถ้าคนที่อยู่ภาคใต้อาจจะสูงกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ตกทางทิศตกพร้อมๆกันเป็นออกเฉียงใต้มากๆเกือบทิศใต้เหมือนกันมีเวลาปรากฏบนท้องฟ้าแป๊บเดียวส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าแนวการขึ้นตกเนี่ยตรงกับกลุ่มดาวปูกลุ่มดาวสิงโตเนาะในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยในประเทศไทยมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเขาอยู่ทางใต้มากเนาะมันจะขึ้นแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นเดือนที่ก็จะไม่เห็นก็คือเรียกได้เลยว่าครึ่งปีเลยนะครับนับตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคมครับถ้าต้องการสังเกตกลุ่มดาวนี้ตลอดทั้งคืนเนี่ยแนะนำเป็นช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ถ้าต้องการสังเกตในช่วงหัวค่ำก็เป็นมีนาคมและเมษายนแต่ถ้าเป็นเช้ามืดก็เป็นช่วงพฤศจิกายนธันวาคมนะครับกลุ่มดาวนี้จุดสังเกตคือให้หาดาวคาโนปัสนะซึ่งเป็นดาวสว่างอันดับ2ของท้องฟ้าในกลุ่มดาวคาไรน่านะแล้วหลังจากนั้นพอคาโนปัสใกล้ๆจะตกกลุ่มดาวกลางเขตใต้กำลังจะเริ่มขึ้นมาทางทิศตะวันออกไอ้เจ้า2กลุ่มดาวนี้ก็จะขึ้นมาสูงสุดบนท้องฟ้าซึ่งก็สูงได้เท่านี้แหละเพราะว่าเราอยู่ซีกโลกเหนือเนาะกลุ่มดาวนี้มันเป็นกลุ่มดาวโซนทิศใต้เห็นยากมากๆเลยแต่ถ้าเกิดลองคิดอีกแบบนึงว่าเราไปอยู่แถวออสเตรเลียเนี่ย2กลุ่มดาวนี้ก็เป็นกลุ่มดาวค้างฟ้าเลยทีเดียวเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ2กลุ่มดาวนี้ทีนี้วัตถุท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างเอาล่ะเราไปชมกันเลยครับกลุ่มดาวกิ้งก่าคาเมเลียนเนาะก็เจอในท้องฟ้าทางด้านทิศใต้เนาะจากเว็บไซต์ constellationguide.com นะก็คือเห็นขั้วฟ้าใต้ในกลุ่มดาวออคแทนส์มั้ยครับอันนี้อยู่ติดๆกันเลยเกือบจะใกล้ขั้วฟ้าใต้มากเป็นดาวค้างฟ้าเลยแหละในโซนคนที่อยู่ทางซีกโลกใต้นะครับคาเมเลียนเนี่ยไม่ได้มีนิทานดาวอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามีวัตถุท้องฟ้าที่อยากให้รู้จักก็คือนี่เลยครับคาเมเลียนคลาวด์คอมเพล็กซ์อันนี้จากแผนที่ดาวเนาะก็จะเป็นคาเมเลียนคลาวด์หรือว่าเป็นคล้ายๆกลุ่มเนบิวล่าที่อยู่กลางกลุ่มดาวเนาะแต่ว่ามืดมากสังเกตค่อนข้างยากต้องใช้กล้องโทรทัศน์กำลังขยายสูงเปิดหน้ากล้องนานๆถึงจะเห็นนะครับอันนี้เป็นภาพจาก ESO นะครับที่ชิลีซึ่งก็เป็นดาวตรงกลางคือ HD97300 เนาะแล้วก็มี diffuse cloud อยู่รอบๆเป็นสีฟ้าๆเนาะเป็นเนเบล่าเรืองแสงหรือว่าเราเรียกว่ามันจะมีเรืองแสงแล้วสะท้อนแสงถูกไหมครับมันจะมี emission กับ reflection nebula นะคนนี้อันนี้ก็คือเป็นทั้ง2อย่างเลยแล้วก็มี dark nebula อยู่ด้านบนเนาะภาพนี้เป็นภาพที่อธิบายเรื่องเนเบล่าได้ค่อนข้างดีเลยแล้วทีนี้มีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเนเบล่าอีกอันนึงซึ่งก็คือ NGC3195ซึ่งเป็นเนบิวล่าที่มีความมืดมากอันดับความสว่างแบบประมาณ11เนาะเป็นซากดาวระเบิดเป็นดาวฤกษ์ในที่ระเบิดแล้วก็ไปแก๊สออกมารอบๆ Planetary Nebula NGC 3195ในกลุ่มดาวนี้เนาะมืดมากก็เลยไม่ได้พาให้ชี้ตำแหน่งให้ดูเนาะแต่ว่ามันแทบสังเกตไม่ได้เลยอ่ะส่วนโวลันส์เนาะหรือกลุ่มดาวปลาบินเนี่ยเป็นกลุ่มดาวที่เล็กแล้วก็อยู่ใกล้ขั้วฟ้าใต้เช่นเดียวกันเนาะกลุ่มดาวนี้คาเมเลียนอยู่ก็อยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วก็โวลันส์เนี่ยใกล้ๆดาวคาโนปัสก็ไปอีกนิดนึงเนาะข้างๆกับโดราโดหรือปลากระทงเทงเนาะโอ้ยมีปลาเต็มไปหมดเลยบนท้องฟ้ามีทั้งปลากระทงแทงปลาคู่ปลาทางใต้และยังมีปลาบินอีกนะโอ้เต็มไปหมดเลย
สำหรับกลุ่มดาวโวแลนซ์เนี่ยหรือปลาบินนะวัตถุท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างก็นี่ครับ NGC 2397ซึ่งเป็นกาแล็กซีสไปรัลกาแล็กซีในกลุ่มดาวนี้เนาะลักษณะจะเป็นกลุ่มกาแล็กซีเนาะลักษณะเป็นกังหันไม่มีแกนนะครับถ่ายภาพถ่ายโดย NASA เนาะลักษณะกาแล็กซีนี้คล้ายๆกับทางช้างเผือกของเรานั่นแหละต่อมาก็คือจะเป็นอันนี้ครับอันนี้แปลกดีไหมครับเป็น The Sparking Blue Ring เนาะก็คือเป็นกาแล็กซี2อันที่เขาก็เชื่อกันว่าแต่ก่อนนะมันเป็นสไปรัลกาแล็กซีหรือว่ากาแล็กซีกังหันนั้นรูปข้างซ้ายเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็มาชนกับกาแล็กซีอีกอันนึงมันก็เลยทำให้รูปร่างมันเพี้ยนไปนะครับสำหรับกาแล็กซีนี้ก็จัดว่าแปลกมากๆเลยชื่อของมันเนี่ยเป็นรหัสเนาะ AM60644-741 เนาะหรือชื่อเล่นๆของมันก็คือ The Sparking Blue Ring นะก็ห่างออกไปประมาณ300ล้านปีแสงเนาะไกลมากๆเลยไกลขนาดไหนลองคิดดูว่ากาแล็กซีโอโดเมด้าเนี่ยห่างในหลักล้านปีแสงแต่เนี้ยห่างไป300ล้านปีแสงไกลมากๆการมองไปในอดีตมากๆเนี่ยเห็นกาแล็กซีอื่นไหมครับนั่นก็คือกาแล็กซีในอดีตเป็นภาพในอดีตทั้งนั้นเลยเพราะแสงต้องใช้เวลาเดินทางเนี่ย300ล้านปีเนาะนานมากๆเลยกับการมองในอวกาศห้วงลึกขึ้นเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการที่เรามองไปในอดีตขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง300ล้านปีนี้โลกเราทำอะไรอยู่คำตอบก็คือยังไม่เข้ายุคไดโนเสาร์เลยนะครับผมโอ้นานมากๆเลยแต่โลกก็เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ก็จะมีกาแล็กซีอีกอันนึงคือ NGC 2442เลยอันนี้เขาเรียกว่า The Distort Galaxy เป็นกาแล็กซีที่แบบบิดเบี้ยวเนาะเป็นหรือว่า Mid Hook Galaxy เนาะห่างออกไปประมาณ50ล้านปีแสงในกลุ่มดาวนี้นะเป็นกลุ่มดาวที่แปลกดีเหมือนกันเพราะว่ามีทั้งกาแล็กซีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยโซนนี้มันไม่ใช่โซนทางช้างเผือกตรงๆเนาะมันก็เลยมีกาแล็กซีให้เราเห็นเอาล่ะก็เดี๋ยวเราลองมาทบทวนตำแหน่งกลุ่มดาวอะไรกันอีกทีนะครับครับสำหรับกลุ่มดาวโวแลนซ์หรือปลาบินเนี่ยก็จะเห็นดาวเรียงกันตรงกลางเป็นแกนอย่างนี้เนาะแล้วก็มีปีก2ข้างเนาะมืดตื้อๆและอันดับความสว่างประมาณ 3-4 ฟ้าต้องดีจริงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ก็คือกลุ่มดาวคาเมเลียนหรือว่าเจ้ากิ้งก่าของเรามีดาวอยู่ประมาณแค่ 3-4 ดวงซึ่งอันดับความสว่างประมาณ 4 เนาะมืดตื้อๆเช่นเดียวกันต้องฟ้าดีๆมากเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของ2กลุ่มดาวเล็กๆบริเวณใกล้ขั้วฟ้าใต้นะครับก็เราจะได้รู้จักกลุ่มดาวทั่วทั้งท้องฟ้า88กลุ่มกันไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe Channel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน Channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ